บาลองดอร์2024นะคะเกณฑ์ในปีนี้นับสิงหาคมให้รวมสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ปีนี้ไปด้วยก็คือนอกจากศึกยูโรโคปาอเมริกาการุณาใส่ศึกโอลิมปิกเข้าไปด้วยค่ะสเปนโรดี้คือถ้าในผลงานของทีมชาตินะในทัวร์นาเมนต์ยูโร2024เนี่ยเราว่าไม่มีใครเด่นกว่าโรดี้ต่อกันที่ดาวรุ่งแล้วกันครับโกปาลามินยามาเลือกคนเดียวเอาคนเดียวเลยเหรอไม่ต้องท็อปซีให้เขาเดากันหน่อยอ่ะสองรางวัลสุดท้ายอันนี้ก็เลือกยากใช่เพราะมันมีสองฝั่งทีมชาติสโมสรนักเตะเนี่ยมันเล่นทั้งทีมชาติเล่นทั้งสโมสรแต่โค้ชมันทำสองอย่างไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าเข้มๆครับอ่อนร็อกของเรานะคะครับเรากลับเข้าสู่วงโคจรฟุตบอลลีกครับนะคะหลังจากเบรกทีมชาติแรกในฤดูกาลนี้ผ่านพ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นพอสมควรเยอะเลยเยอะเลยเหรอบางคนก็ถอนตัวก่อนลงเล่นมีอาการป่วยมีอาการเจ็บต่อเนื่องจากฟุตบอลลีกอยู่แล้วแต่ก็ไปรายงานตัวตามปกติแล้วก็ถอนตัวบางคนก็ต้องถอนตัวหลังจากเกมแต่ก็เป็นปกติเออถอนการเมืองมีไหมถอนก่อนถอนก่อนมีอย่างฟรีโฟเดนแต่ก็มีอาการอยู่แล้วโอลีวัตกินของวิลล่าก็ถอนก่อน อันนี้ของทีมในพรีเมียร์ลีกนะของอังกฤษทีนี้ก็อย่างที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าบอกไว้นะคะว่าช่วง3นัดแรกที่ผ่านมาเหมือนพรีซีซั่นใช่จากนี้แหละของจริงจะเริ่มต้นขึ้นแล้วถูกต้องพร้อมการกลับมาของศึก UEFA Champions League ครับแล้วบอลถ้วยก็มาด้วยในอังกฤษสัปดาห์ต่อไปลีกครับก็มาแล้วนะแต่ว่าระหว่างที่เรากำลังรอว่าการกลับมาของฟุตบอลลีกเนี่ยจะทำให้หลายๆทีมมีผลงานแบบไหนครับนะคะเมื่อดูจากตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาวันนี้เรามาพูดคุยถึงการแจกรางวัลบาลองดอร์2024นะคะครับเทปที่แล้วที่เราทำเรื่องแชมเปี้ยนส์ลีกมีน้องหรือพี่ก็ไม่รู้มาเม้นเหมือนกันว่าอยากให้คุยเรื่องบาลองดอร์บ้างนะครับบาลองดอร์คือเอาจริงๆเราก็คุยในไลฟ์ไปส่วนหนึ่งใช่นะประเด็นสำคัญที่เป็นตัวเต็งต่างๆบาลองดอร์ปีนี้เป็นปีที่68ครับของการแจกรางวัลนะคะแล้วก็นิตยสารฟองฟุตบอลซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลเนี่ยครับก็จั่วในหน้าบทบรรณาธิการรางวัลบาลองดอร์ชายปีนี้ว่าครับองเทเซอูแวกเข้ามาได้ประตูเปิดแล้วเข้าใจไหมใช่เรียนเชิญทุกท่านเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าทางสะดวกแล้วค่ะเพราะนี่เป็นปีแรกที่เราไม่ได้เห็นชื่อของทั้งโรนัลโดคนใดคนหนึ่งและก็เมสซี่ค่ะคริสเตียโนโรนัลโดนั้นได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงหนแรกครับในปี2004 2ปีต่อมาลีโอเนลเมสซี่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงหนแรกก็คือปี2006ครับจากนั้นก็เข้าเบรกกันยาวเลยนั่นหมายความว่า2003คือครั้งสุดท้ายก่อนหน้าที่โรนัลโดจะเข้ามาคุณจำได้ไหมว่า2003ใครเป็นเจ้าของรางวัลผมจำไม่ได้แต่ผมจดไว้พาเวลเนตเวดใช่ไหมใช่นี่แหละก็ปีนี้ตัวรางวัลเป็นครั้งที่68นะคะครับส่วนตัวเจ้าของรางวัลแมกกาซีนนี้ก็คือเป็นปีที่78ครับของฟุตบอลอายุเท่ากับเลกิฟคนคิดต้นคิดของรางวัลนี้กาเบรียลอาโน่ก็เป็นต้นคิดเดียวกับการแข่งขันยูโรเปียนคัพที่ต่อมากลายเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นบก.ของฟองฟุตบอลกับเลกิฟซึ่งอยู่ในเครืออโมรีกรุ๊ปเป็นสื่อกีฬาใหญ่ของฝรั่งเศสเหมือนกันแล้วเครือนี้ก็มีมากมายพูดง่ายๆไม่ได้มีเฉพาะด้านกีฬานะคะแล้วก็วิวัฒนาการแห่งการเวลาก็ขอเท้าความนิดนึงแม้ว่าบางทีจะเคยเท้าไปแล้วเป็นปีที่68หมายความว่ายูโรเปียนคัพยูโรเปียนคัพเนี่ยอายุมากกว่า1ปีครับเพราะว่าเป็นรางวัลที่ออกมาเพื่อรองรับไหนๆมีการชิงชัยเจ้ายุโรปแล้วครับเรามามอบรางวัลให้กับผู้มีผลงานยอดเยี่ยมของยุโรปของยุโรปนั่นคือจุดตั้งต้นนะคะครับก็คือเดิมทีเป็นรางวัลที่ถือกันว่าเป็นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมยุโรปนะต่อมาแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยให้เฉพาะนักเตะในยุโรปก็คือค้าต้องเป็นชาวยุโรปพูดง่ายๆแรกเริ่มคือเป็นต้องเป็นชาวยุโรเปียนนะใช่ต่อมาถึงจะเปลี่ยนในปี1995ครับ
ทุกครั้งที่บาลงดอเปลี่ยนเกณฑ์เนี่ยก็เราคาดเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้น1925ก็คือเปลี่ยนมารองรับจอร์จเวอาร์ครับจะบอกว่าดิฉันคิดไปเองเพราะดิฉันอยู่ในวงแวดวงนี้มานานพอที่จะรู้ว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนเพราะอะไรไม่งั้นอยู่ดีไม่เปลี่ยนหรอกเปลี่ยนให้ครอบคลุมนักฟุตบอลทุกเชื้อชาติเนื่องจากว่าเป็นปีที่น่าจะต้องเป็นจอร์จเวอาร์ที่โดดเด่นที่สุดเขาก็ต้องเปลี่ยนเกณฑ์มาให้มารอไว้ก่อนนะปรับมาอีกปี2007ค่ะครับมาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมโลกอันนี้คือขนานนามตัวเองอัปเกรดจากยุโรประดับทวีปเป็นระดับโลกเริ่มที่2007ครับก็เพื่อทลายกำแพงว่าต้องค้าแข่งในยุโรปคือเมื่อก่อนนี้นอกจากเชื้อชาติแล้วก็มีลีกด้วยต้องเล่นอยู่ในยุโรปตอนนี้คือทั้งโลกแล้ว2010ปรับอีกทีนึงจับมือกับฟีฟ่าเป็นฟีฟ่าบอลลงดอนะคะครับอันนั้นก็เป็นปีถัดจากนั้นก็คือเป็นปีที่ข้าพเจ้าได้เป็นได้ร่วมโหวตไม่ใช่ตัวแทนคนไทยนะเป็นคนไทยที่ได้โหวตไม่เหมือนกันนะคะ2010ใช่ไหมคะปรากฏว่าตอนผนวกกันครั้งนั้นน่ะต้องเอากรรมการฝั่งฟีฟ่ามาร่วมด้วยก็คือกัปตันทีมชาติและผู้จัดการทีมชาติซึ่งมันทำให้บางปีคะแนนไม่สะท้อนความเป็นจริงโหวตมันสวิงฐานเสียงของพวกพี่เขาเยอะนะกัปตันบางคนที่ไปเล่นในสโมสรเดียวกันแล้วแยกไปเป็นกัปตันทีมชาติเขาก็ไม่โหวตให้คนคู่แข่งตรงข้ามครับของนักเตะพวกเราโค้ชมีอย่างสมมติโค้ชเยอรมันไม่ได้คุมแต่ทีมชาติเยอรมันนึกออกไหมก็เนี่ยแหละก็จะคุมชาติอื่นอันนี้ยกตัวอย่างนะคะมันโค้ชอาร์เจนตินาอย่างเนี้ยที่ไปคุมชาติอื่นก็ไม่มีวันจะโหวตให้คริสเตียโนโรนัลโดไปได้นะคะอันนี้ให้เห็นภาพคร่าวๆยกตัวอย่างก็รวมกันเซ็นสัญญาเบื้องต้น5ปีไม่เวิร์คไม่เวิร์คไม่ขอเราถอนออกมาจัดของกูตามเดิมแล้วก็จัดให้มันอลังขึ้นเมื่อก่อนนี้ตัวบรรณาธิการจะเอารางวัลไปแจกที่สนามไปแจกที่บ้านบ้างไปถ่ายรูปให้ครบเซตก่อนแล้วไปมอบที่สนามครับบาลงดอยุคแรกๆอันกระติ้วเดียวต่อมาก็ใหญ่ขึ้นครับแล้วก็มาแจกที่สตูดิโอเตฟเอิงซึ่งเป็นมีรายการฟุตบอลตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะเป็นยอดนิยมประมาณเจาะสนามบ้านเราสมัยก่อนนะจากนั้นมาก็มาจัดพอร่วมกับฟีฟ่าบอลลูนดอร์ก็มาจัดงานอลังการงานสร้างแล้วทีนี้ก็ถอยกลับไปแบบเดิมไม่ได้แล้วแต่ละครั้งที่จะมอบกันก็ต้องมาจัดพิธีจัดงานแจกรางวัลแล้วก็เพิ่มรางวัลเข้าไปให้มันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะคะมาถึงปีนี้มาไม่รู้เขานึกยังไงมาร่วมมือกับยูเอฟ่าคือสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปครับนะคะทำให้เราไม่ได้เห็นการแจกรางวัลแยกของยูเอฟ่าของยูเอฟ่าจะไม่มีรางวัลที่เป็นรูปเสื้อมีกล้ามกล้ามนะเป็นยอดเยี่ยมซึ่งก็คืออันนั้นเป็นรางวัลที่โดยมากจะเน้นว่ายอดเยี่ยมแชมเปี้ยนส์ลีกนึกออกไหมในทั่วยุโรปแต่ว่าตอนเราจบฤดูกาลเรารู้อยู่แล้วใครเป็นดาวยิงใครเป็นอะไรเรารู้อยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องมาโหวตกันใหม่เนาะก็มาถึงปีนี้ค่ะจะมีงานมอบรางวัลวันที่28ตุลาคมเป็นวันจันทร์แน่นอนเพราะทุกงานมอบรางวัลจะต้องมีวันจันทร์เนื่องจากบอลเตะน้อยที่สุดหรือไม่มีนะคะก็มอบกันที่โรงละครชัตเล่ในปารีสอย่างน้อยก็เพื่อจะเชิญผ่านมาคนที่มีลุ้นน่ะเดี๋ยวเขาจะต้องมีลิสต์มาใช่ไหมใช่พวกที่มีลุ้นค่ะเชิญไปจะได้ไปได้ถ้าเล่นศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่คงงานกล่อยอ่ะตัวละครสำคัญมาไม่ได้เนาะหรือไปกลางสัปดาห์ก็ไม่ได้แล้วก็โฮสต์ในงานปีนี้ยังคงเป็นคู่เดิมค่ะดีดีเอ็ดร็อกบาร์นะคะสปีกเฟรนช์ได้อยู่แล้วเพราะเป็นเนทีฟแล้วก็ซองดีเอริแบร์อันนี้ก็เป็นอังกฤษเฟรนช์พูดได้ทั้งสองภาษาก็เป็นนักข่าวด้วยครับเกณฑ์ในปีนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่า บางคนเคยมาเถียงว่านับอะไรบ้างไม่นับอะไรบ้างเกณฑ์ในปีนี้นับสิงหาคมปกติเขาจะนับก็คือสิงหาคมถึง31กรกฎาคมปีนี้เขาในฟองฟุตบอลฉบับประกาศรายชื่อแคนดิเดตเขาบอกมาว่าให้รวมสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ปีนี้ไปด้วยก็คือนอกจากศึกยูโรโคปาอเมริกาการุณาใส่ต้นซีซั่นศึกโอลิมปิกเข้าไปด้วยค่ะอันนี้ใส่มาเลยนะแอฟริกาเนชั่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นรวมอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ต้นปีเวลาแข่งอะนะ
เท่ากับว่าทัวร์นาเมนต์ที่ในการพิจารณาสำหรับรอบฤดูกาล 2023-24 ครับคือยูโรคัพออฟเนชั่นโกปาอเมริกาครับแล้วก็ฟุตบอลโอลิมปิกนะคะแม้ว่าจะเป็นทีม U23 ก็ตามมายังไงถึงตรงไหนดีเอาเริ่มที่บาลองดอชายก่อนเนาะก็คงจะเน้นที่ชายทั้งแล้วก็รางวัลชายใหญ่ชายน้อยโค้ดก็ชายแล้วก็สโมสรอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ในความสนใจเดี๋ยวจะหาว่าไม่ให้เกียรตินักกีฬาหญิงไม่ใช่เอาผมยอมรับเลยคือดูฟุตบอลหญิงน้อยมากไม่มากพอที่จะตัดสินได้นะคะที่ฉันดูฟุตบอลหญิงเนี่ยถ้าอย่างโอลิมปิกบอลโลกดูแชมเปี้ยนส์ลีกดูเพราะว่าส่วนตัวดูเพราะว่าเราดูบ้างเพราะว่าลียงโอลิมปิกลียงเขาจะเป็นเต้ยอยู่แล้วในถ้วยนี้เปเชก็พยายามจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในถ้วยนี้สาวอล์ฟบวกคือถ้าใครตามบอลเยอรมันด้วยเนี่ยก็จะวอล์ฟบวกหญิงแล้วก็สเปนนะก็จะเพราะว่าบาร์เซโลนาอันเนี้ยใหญ่ๆแล้วก็จะดูแต่เดี๋ยวอาจจะมีคนโหวตที่เป็นคนไทยนะคะเกณฑ์ในการโหวตเฉพาะจะว่าเฉพาะไม่ได้แล้วค่ะก็คือบาลองดอร์ชายรางวัลยาชินผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะคะครับรางวัลโค้ชทีมชายครับเกณฑ์เดียวกันหมดค่ะคือนักข่าวจากชาติที่ทีมชาติติด FIFA World Ranking 100อันดับแรกครับนะคะได้โหวตทั้ง3อันนี้เลยเป็นแพ็คเลยนี่แหละตอนนี้มันก็ประเทศไทยอยู่ตรงไหนประเทศไทยอยู่ที่101เขาก็แจ้งดิฉันมาว่าขาดไปที่1ช่างโหดร้ายกับคุณเหลือเกินนะในอีเมลเขาบอกช่างโหดร้ายเหลือเกินนะที่คุณประเทศทีมชาติของคุณเป็นอันดับที่101ในท็อป100ครับมีใครที่แซงขึ้นมาเบียดเรานิวซีแลนด์หนึ่งเดียวจากโซนโอเชียเนียแซงแบบว่าพอดีเราอะก้าวกระโดดพอดีเราเนี่ยมันต้องแต่งอยู่พอนิวซีแลนด์เขาขึ้นมาทีเดียวเขาแซงทั้งอูกันดาแทงทั้งปาเลสไตน์อาร์เมเนียนามิเบียเบลารุสแล้วทำให้ตรินิดัดแอนด์โทเบโกเนี่ยอยู่ที่100ไทยแลนด์อยู่ที่101พอดีก็เดี๋ยวรอดูว่าบาลองดอร์หญิงครับโค้ชหญิงนะจะเป็นผู้สื่อข่าวไทยคนไหนที่ได้โหวตครับโดยเกณฑ์ของฝ่ายหญิงไม่เหมือนกันเพราะว่าประชากรน้อยกว่านะครับหมายถึงในวงการฟุตบอลก็คือจะเป็นผู้สื่อข่าวจากชาติที่ทีมชาติหญิงติดท็อป50ของโลกนะคะซึ่งไทยปีนี้อยู่ในส่วนนั้นนะคะกำลังประสานงานให้เขาอยู่มาว่ากันเรื่องบาลองดอร์ชายของเราใช่มีเดี๋ยวนะในบรรดาผู้ที่ได้โหวตก่อนร้อยชาติร้อยชาติที่ได้โหวตนะถ้าเราแบ่งเป็นตามโซนต่างๆหรือสหพันธ์ฟุตบอลต่างๆในโลกเนี้ยแน่นอนมากสุดคือยุโรป41ชาติแปลว่าไม่หมดไม่หมดไม่หมดแล้วก็อเมริกาใต้นี่หมดมีแค่10 10ชาติเขาอยู่ท็อป100หมดยุโรปมี53นะคะครับแล้วก็แอฟริกามา21ชาติครึ่งเกือบครึ่งคอนคาเคฟมา12โอเชียเนียมา1คือนิวซีแลนด์นี่แหละแล้วก็เอเชียหรือ AFC มา15ชาติจาก55มั้ยก็ไม่ถึงครึ่งเนาะไม่ถึงครึ่งไม่ถึง1ถึง1ใน4มั้ยคิดบอกว่าเท่าไหร่นะ15ชาติ ใช่มั้ยประมาณ1ใน3ของเอเชียนี่มีอ่ะญี่ปุ่นอิหร่านเกาหลีใต้ออสเตรเลียกาตาร์อิรักซาอุดิอาระเบียอุซเบกิสถานจอร์แดนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอมานบาเรนจีนซีเรียและปาเลสไตน์ในท็อปร้อยช่วง2ปีก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้โหวตเนี่ยรู้สึกเวียดนามเขาติดอยู่นะอยู่ในอาเซียนแล้วก็นักข่าวเขาเคยเป็นมุกเขาอะก็คือเขาเคยไทยได้จัดอันดับถูกหมายถึงพอผลออกมา 1-5 เป็นใครเขาเลือก 1-5 ตรงทำให้เขาได้สิทธิ์ในการร่วมเลือกผู้ที่จะเป็นแคนดิเดตในปีถัดไปปีนี้ก็แปลว่ามีเขาบาลองดอร์ชายมี30ชื่อคันดิเดตนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยเช่นกันเริ่มที่50มีช่วงหนึ่งเหลือ23ตามจำนวนของขุมกำลังที่ให้ทีมชาติต่างๆส่งรายชื่อในทัวร์นาเมนต์ใหญ่
แล้วก็กลายมาเป็น30ในเชิงมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องเข้าใจได้หมดเพราะว่าถ้าสมมติประกาศมาแค่10ชื่อหรือ5ชื่อแหมน้อยว่ะที่มันมีลุ้นจริงๆอ่ะมันทำการตลาดได้แคบลงมากนะแล้วก็ไหนการในแง่การเป็นข่าวด้วยคือชาติหรือสโมสรที่นักเตะตัวเองมีชื่อยิ่งยุคนี้มีสื่อโซเชียลอ่ะก็จะรีทวีตหรือรีโพสหรืออะไรให้มันใหญ่โตขึ้นทำให้ข่าวมันกระพือพอข่าวมันกระพือเป็นไวรัลมันก็ยิ่งทำให้ความสนใจของบอลลงดอเพิ่มมากขึ้นและเกิดการถกเถียงกันเนาะเพราะรายชื่อเนี่ยชื่อแรกที่เห็นเนี่ยบก.เขาเขียนมาตั้งแต่หน้าแรกว่ากูรู้แล้วพวกมึงจะมองเจอชื่อที่ไม่อยู่ก่อนเสมอ นะซึ่งปีนี้อ่ะเอาพูดง่ายๆอย่างเป็นแฟนไบเยอร์มิวนิกเขาก็จะบอกทำไมไม่มีจามาลมูเซียล่าอะไรพวกนี้นะคะคือปาร์ตมา30ชื่อชื่อที่เขามีทั้ง30อ่ะไม่มองไอ้ชื่อที่ไม่เขียนมาเนี่ยแหละที่จะเห็นก่อนเพื่อนแอฟริกาก็จะมองว่าทำไมโมซาล่าไม่ติดหรือแฟนลิเวอร์พูลจะมองสำหรับผู้รักษาประตูทำไมไม่มีพี่หมีอาริสงเบเกอร์โอ้โหเซฟขนาดนั้นทำไมไม่ติดใช่ป่ะอันเนี้ยมันก็จะเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะเวลาเห็นอะไรที่รู้สึกไม่ได้ดั่งใจไม่ใช่ทีมที่เราเชียร์นี้เข้าใจได้หมดมาเป็น30ชื่อมีเชื้อชาติแบ่งเป็นเชื้อชาติก่อนเรามาถอดรหัสกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับนักฟุตบอลชายนะค่ะใน30ชื่อมีนักบอลในยุโรปมากสุดไหมมากสุดที่กี่คนอังกฤษนะท่านบวกไปด้วยอังกฤษมี6สเปน6เยอรมัน4 16และฝรั่งเศส2 18นอร์เวย์2 20โปรตุเกส2 22สวิตซ์1 23ยูเครน1 24 30มีนักฟุตบอลที่มีเชื้อชาติยุโรปถือพาสปอร์ตยุโรปตุรกีก็ต้องยุโรปก็เป็น2525คนก็ทวีปอื่นๆในโลกที่เหลือมีพื้นที่ให้แทรกเข้ามา5คนซึ่งมันก็ท็อปจริงๆอาร์เจนตินาเนี่ยมันไม่มีไม่ได้ทั้งแชมป์โลกปัจจุบันทั้งแชมป์ยุโรปปัจจุบันแชมป์โคปาอเมริกาใต้มีอาร์เจนตินา2บราซิล1อุรุกวัยอีก1 4หน่วยเท่ากับ1อีก1ที่เหลือแอฟริกาก็ประมาณนี้แอฟริกาคือไนจีเรียมา1คนถ้าคุณเห็นรายชื่อแล้วคุณก็สะดุดตาเองนะคะว่าใครเป็นแอฟริกันที่มาในถ้าสมมุติเราแยกเป็นลีกล่ะไม่ต้องสมมุติถ้าเราแยกเป็นลีกเป็นลีกลีกเอิงมา2หน่วยตายยังมานะเนี่ยยังมีนักฟุตบอลจากประเทศเจ้าภาพในเซรีอามา3บุนเดสลีก้ามา6ลาลีก้ามา9พรีเมียร์ลีกมา10แต่ต้องดูว่าจะได้ไหมโอ้โหนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคนสุดท้ายที่ได้อะนึกออกว่าล่ะคุณนึกออกปะล่ะโอเว่นไงใช่ไหมตอนนั้นอยู่ลิเวอร์พูลโอ้โหนานมากแต่ปีนี้มา10ท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเรามาพูดถึงรายชื่อนะเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมและยิ่งแบบว่าไม่มีชื่อเมสซี่ไม่มีชื่อโรนัลโดมาเกี่ยวไม่แน่นะไม่แน่รายชื่อนี่นะคะก็มาจากกองบรรณาธิการของฟองฟุตบอลกับเลกิฟครับแล้วก็นักข่าวจากคอสตาริกาก็คือชาติที่ได้เลือกแล้วโหวตปีที่แล้วแล้วผลตรงเป๊ะผลออกมาตรงกับคะแนนที่ประกาศนะคะอีกหนึ่งคือหลุยส์ฟิโก้มาในนามเป็นเทคนิคอลคอมมิตี้ของยูเอฟ่าเพราะว่าปีนี้รางวัลเอามามียูเอฟ่าเข้ามาร่วมด้วยแต่เกณฑ์อื่นๆเนี่ยทางยูเอฟ่าขอให้ใช้ตามที่ฟองฟุตบอลกับเลกิฟใช้มาแต่เดิมเลยนะคะเดี๋ยวจะว่าชื่อนี้มีที่มายังไงเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นว่าฝรั่งเศสเขาก็อวยตัวเองไม่ได้ลีกก็ในบรรดา5ลีกใหญ่ของยุโรปก็เป็นอยู่แทบจะสุดท้ายนะรองจากลาลิก้ากับเซเรียอาครับแล้วก็บุนเดสลีก้าอีกทีแล้วก็ดาวเด่นก็มีระดับที่จะมาอวดประชันขันแข่งกับชาวบ้านเขาได้มาก30ชื่อนะเอาเราคงไม่นั่งเล่าว่า30คนนี้เป็นใครเนาะเอาที่คุณโดดเด่นในใจแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่ารายชื่อส่งเข้าประกวดเนี่ยมีอะไรมาเป็นตัวมีของอะไรมา
ให้คุณเลือกมา3ชื่อเราเคยเลือกกันไปแล้วรอบนึง5ไม่ได้อ่ะก็เวลาแบบว่าเวลาสมมุติถ้าคุณมี5มา5มาคุณมีสิทธิ์ลงคะแนนก็5ใช่มั้ยคนแรกมานี่ยังไม่เรียงอันดับคะแนนนะค่ะจูดเบลลิงแฮมอายุ21ปีนะคะครับมีของมาอวดในปีนี้ก็คือแชมป์ลาลิก้าสเปนครับถ้วยซุปเปอร์คัพสเปนครับแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกครับลงสนามในฤดูกาลที่ผ่านมา54นัดยิงได้27ประตู16แอสซิสต์ครับ13ใบเหลืองรองแชมป์ยุโรปและ1ใบแดงกับทีมชาติก็คือรองแชมป์ยุโรปปีที่แล้วจูดเป็นเจ้าของรางวัลโกปาดาวรุ่งยอดเยี่ยมนี่นับเป็นปีที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าในลิสต์บาลงดอร์หนที่2แล้วก็อันดับที่ดีที่สุดปีที่แล้วเนี่ยคืออันดับ18ก็คือครั้งแรกเนี่ยอันดับ18แต่ไม่ได้รางวัลโกปาแทนพอไหมดูมีสง่าราศีหรือยังดูไม่ธรรมดาเอามือเอาแต่มาเลยก็มันมีช่วงแผ่วใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงเหมือนกับเกณฑ์ของฟองฟุตบอลที่บอกไว้อะคือมันต้องมีผลงานใช่ไหมค่ะมีความประพฤติ performance ส่วนตัวกับทีมนะคะเดี๋ยวเมื่อก่อนเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้ตอนนี้เขาจะแบบว่าต้องมีคลาสและแฟร์เพลย์ด้วยต้องเข้ามารวมด้วยใบแดงเนี่ยมันก็ถ้าคนคิดมากเนี่ยถ้าคนที่เลือกอ่ะแล้วเขาคิดละเอียดอ่ะจูก็ต้องโดนติ๊กไว้หนึ่งด่างทดไว้ในใจมีหนึ่งใบแดงนะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยฟอร์มช่วงหลังของจูครึ่งหลังของซีซั่นที่แล้วกับลาลิก้าไม่ค่อยดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยเปิดซีซั่นมาสิงหาที่เขาคิดก็ไม่ได้เล่นโอลิมปิกก็เจ็บอีกทีมชาติทีมชาติยูโรเป็นยังไงยูอังกฤษได้รองแชมป์ยุโรปแต่จูดก็ผิดธรรมชาติไปหน่อยไม่ได้เห็นศักยภาพของจูดในแบบที่จูดมีความสามารถอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแล้วก็บางคนรอบตัวบอกว่าเดี๋ยวนี้จูดติดแอคไปนิดนึงคุณว่าไหมไม่ว่าดิฉันก็ไม่คิดอย่างนั้นไม่แอคเอาอีกสักเอาคนที่สองมาคนที่สองงงมาเออร์ลิงฮาลันเออร์ลิงฮาลันต้องผมว่ามันต้องติดท็อปว่ะไว้ท็อปอะไรท็อปเวลาเลือกอ่ะท็อปอะไรท็อป5สุดท้ายอ่ะผมว่าฮาลันเนี่ยต้องติดอายุ24แล้วนะไม่รุ่งแล้วอืมเป็นผู้ใหญ่แล้วฤดูกาล 2023-24 ลงเล่น53นัดยิงไป45ประตูโอ้โหยิงนี่แบบว่าพอดีเจ็บเท้านะไม่งั้นยิงเยอะกว่านี้อีกยิงจนเจ็บเท้าอ่ะเบื่อเลยและทำไป5แอสซิสต์ได้ใบเหลืองใบเดียวใบแดงไม่มีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอันนี้ความประพฤติดีเป็นเด็กดีกินนมนอนไม่เที่ยวไม่เตะเกียรติยศในปีในฤดูกาล 2023-24 แชมป์1ซุปเปอร์คัพยุโรป1ถ้วยแล้วก็แชมป์พรีเมียร์ลีกนะคะแต่มันยิ่งใหญ่ไงในแง่แชมป์4สมัยติดฮาลันได้รับการเสนอชื่อเป็นครั้งที่4ดีที่สุดที่เคยได้อันดับ2ปีที่แล้วเป็นรองแชมป์มาแล้วนะปีที่แล้วเนี่ยต้องยอมเรียวเนลเมสซี่เขาเพราะมันคาบเขี่ยวกับแชมป์โลกพอดีและได้โกปามาด้วยใช่ป่ะมันก็ในเกียรติยศเนี่ยมันก็นิดเดียวแหละเพราะว่าปีแล้วเนี่ยคือเมสซี่นี่462โหวตใช่ไหมฮาลันด์357โหวตที่ได้คะแนนเป็นที่2ก็แพ้เมสซี่ก็โอเคอะแฟนเมสซี่ไม่ต้องเสียใจใช่ไหมใครก็แพ้เมสซี่แต่ไม่แฟนแมนซิตี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยยิงขนาดนี้ยังไม่ได้อีกหรอแต่ปีแล้วเนี่ยแมนซิตี้เนี่ยทริปเปิลแชมป์ใช่ไหมซีซั่นก่อนตอนที่ฮาลันได้ลองได้ลองพี่เมสแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์เปียนส์ลีกแชมป์เอฟเอครับเป็นทีมแรกของอังกฤษที่ได้ต่อจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอปีนี้คือมีของเสริมบารมีน้อยลงแต่ไม่มีพี่เม็ดไงก็เลยทำให้เด่นน้อยลงไหมถูกพูดถึงว่าเป็นตัวเต็งน้อยลงอาจจะเป็นไปได้เพราะเหมือนกับฮาลันอาจจะยิงให้ดูเหมือนง่ายก็เลยไม่ค่อยมีใครพูดถึงว่ามันโดดเด่นอะไรเงี้ยค่า XG ของฮาลันฤดูกาลที่แล้วนี่ 39.6 ครับท็อปสุดในยุโรปไหมยิงประตูเนี่ยก็เป็นของลีกเป็นปีที่2ติดต่อกันนะคะการมีส่วนร่วมกับประตูเป็นรองแค่เคนกับเอ็มบัปเป้ป่ะฮาลันนะใช่ไหมน่ากลัวยังน่ากลัวอยู่ท็อป5พอไหวไหมติดเราติด
คนที่สามมาคนที่สามเหรอในเรื่องของผลงานมันก็เลือกยากคุณนึกถึงแชมป์ยุโรปหน่อยแชมป์ยุโรปสเปนโรดี้คือถ้าในผลงานของทีมชาตินะในทัวร์นาเมนต์ยูโร2024เนี่ยเราว่าไม่มีใครเด่นกว่าโรดี้อายุ28ปีฤดูกาล 2023-24 ลงเล่น63นัดยิง12ประตู14แอสซิสต์จำนวนประตูน้อยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะไม่ได้หน้าที่ทำประตูนะคะ15เหลือง1แดงครับนะคะแชมป์ยูโรมีแชมป์ยุโรปจ้ะระดับทีมชาติมีแชมป์ฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์โลกก็คือแชมป์สโมสรมีซูเปอร์คัพยุโรปได้และพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อีก4สมัยติดขนาดนี้แล้วยังไม่เป็นตัวเต็งไม่ได้แล้วต้องเต็งท็อป3ถ้าในบรรดาทีมชาตินะฝั่งยุโรปเราคิดว่าไม่มีใครเด่นเกินกว่าโรดี้เป็นครั้งที่2ที่โรดี้ได้รับการเสนอชื่อชิงบัลลงดอร์นะคะ อันดับดีที่สุดอันดับ5เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะเป็นยังไงนี่3คนแล้วนะก็เป็นเขาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งยูโรด้วยครับในใช่ในช่วงยูโร2024นะคะแล้วก็เป็นนายใหญ่ในแดนกลางของซิตี้ไหมถูกต้องคือสถิติโอ้โรดี้ลงเล่นไม่แพ้ทำประตูสำคัญจัดการทุกอย่างอะไรเงี้ยคือมันเป็นตัวทำให้ทีมขับเคลื่อนแล้วยืนหยัดอยู่ได้อันนี้ในมุมมองของเรานะไม่ได้บอกว่าฮาลันไม่เก่งแต่ถ้าให้เลือกขาดอะระหว่างโรดี้กับฮาลันเราคิดว่าขาดโรดี้ส่งผลมากกว่าแต่ตอนนี้ต้นซีซั่นไม่เห็นส่งผลเลยและโดยตัวโทรฟี่ที่เสริมบารมีโรดี้ก็มีมามากกว่าระดับชาติเขามีใช่ฮาลันเนี่ยจะเสียเปรียบตรงนี้ในปีที่มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่แล้วนอร์เวย์ไม่ได้ไปเล่นเนี่ยก็จะทำให้มันขาดผลงานไปช่วงหนึ่งนะคะสามคนแล้วนะจูดจูดฮาลันโรดี้โรดี้ให้อีกสองคนก็มันต้องไปอเมริกาใต้ไปหาใครถ้าไม่มีพี่เมสมันก็ต้องที่เด่นที่สุดนะก็คือลาวตาโร่มาร์ติเนสอันนี้กองเชียร์อินเตอร์เยอะมากนะคะเพราะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ลาวตาโร่โอ้โหผลงานกระฉูดนะลาวตาโร่ปัจจุบันอายุ27ปีครับฤดูกาล 2023-24 ลงเล่น60นัดยิงไป35ประตูโอ้โหในเซเรียอานะท่านผู้ชมอย่าลืมแล้วปีที่แล้วเรามีดูนะปีนี้ต้องช่องทางธรรมชาติอยู่35ประตู4แอสซิสต์ได้ไป9เหลือง0แดงนะคะความประพฤติได้ออเนอร์คือเกียรติประวัติในฤดูกาลที่ผ่านมาโกปาอเมริกาแชมป์เซเรียอาครับแชมป์แต่ไก่โหเลยยังไม่คือขาดอยู่ตั้งแต่ต้นปีก็ไม่ต้องมาพูดแล้วว่าใครจะเป็นไปเบียดเขานะคะแล้วก็ซูเปอร์คัพอิตาลีนอกจากนั้นยังได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตบัลลงดอร์หนที่3ครับอันดับดีที่สุดปีที่แล้ว20ไม่ได้ลุ้นแค่มีชื่อเสนอนี่4คนละอีกคนนึงอ่ะมาอีกคนนึงเนี่ยนะโอ้โหประตูไหมประตูไหมหรือไม่ประตูประตูไม่น่าไม่ถึงเอมิเลียโนมาร์ติเนสนี่ผลงานสโมสรก็ดีระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แชมป์ระวังทัวร์เจนลงนะไม่ตัวทีมชาติเขาดีไงใช่ไหมแต่ว่ากับสโมสรน่ะแอสตันวิลล่าไม่ได้แชมป์มันกิจยศตรงนี้มันสู้คนอื่นไม่ได้ไงไม่งั้นเราก็จะเลือกโทนี่โครสแล้วใช่ไหมแชมป์ยูโรปแชมป์ลาลีกาใครๆก็อยากจะให้แบบอำลาอีกหนึ่งคือเพื่อนร่วมทีมโทนี่โครสเปล่าอดีตเพื่อนร่วมทีมนั่นไงมันมีแชมป์ยุโรปอีกคนหนึ่งคือดานี่คาร์บาคาวคือได้ของครบเส้นทางการค้าแข่งที่ยาวนานความประพฤติดีเป็นมดงานที่คนอาจจะลืมไปแล้วเวลาต้องโหวตรางวัลทำนองนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่ามีนักเตะคุมกำลังต่างๆเข้ามากี่คนนะคะเพราะว่ากองหลังเนี่ยเสียเปรียบเวลาจะโหวตอะไรทำนองเนี้ยกองหลังประตูเสียเปรียบมิดฟิลด์กับกองหน้าเพราะว่าความนี้ลดนิยมของคนโหวตเราชอบเห็นฟุตบอลที่ตื่นตาตื่นใจเห็นการยิงประตูสวยๆนึกออกไหมประตูค่อนข้างจะเสียเปรียบยิ่งถ้าเราไปดูลิสต์ตั้งแต่มีการมอบรางวัลมาโอ้โหจนสุดท้ายจนต้องมี
แยกรางวัลรักษาประตูให้อ่ะใช่เพื่อจะให้มีประตูได้รับเกียรติยศบ้างกองหลังก็เสียเปรียบอย่างที่บอกคนสุดท้ายก็ต้องถอยไปถึงฟาบิโอคานาวาโร่โอ้ซึ่งเป็นผลงานในฟุตบอลโลก2006แม้ว่าเกมรับเด่นทั้งทีมแต่มีคานาวาโร่ที่โดดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ตอนที่ใกล้เคียงสุดก็ฟานไดก็ยังแพ้เมสซี่นิดนึงนะประมาณ7คะแนนดานี่กาบาคาปัจจุบันอายุ32ปีนะคะเป็นแบ็กอย่างที่ทราบกันฤดูกาล 2023-24 ลงเล่น54นัดอุตส่าห์ช่วยทีมยิงไป7ประตูสำคัญด้วยแล้วก็ทำ7แอสซิสต์นะคะ13ใบเหลือง2ใบแดงปกติจะทดไว้ในใจกรรมการก็แล้วแต่แล้วแต่คนเพราะเป็นหน้าที่หน้าที่มันเสี่ยงสุ่มเสี่ยงต่อการได้2ใบนี้นะคะมีโอกาสโดนเกียรติประวัติในฤดูกาลที่ผ่านมาคือแชมป์ยูโรแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์ลาลีก้าซุปเปอร์คัพยุโรปและเป็นการได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงบาลองดอร์หนแรกคิดเอาแล้วกันกว่าจะมีวันนี้กูจะเลิกเล่นอยู่แล้วอ่ะก็ถือเป็นเกียรติประวัติได้ไม่ได้ไม่รู้ใช่ไหมห้าคนพอแล้วไม่น่าจะหลุดจากนี้แหละเหมือนกันเมื่อกี้ที่คุณกิติกรเลือกมาก็เหมือนกันเลยส่วนเหตุผลส่วนตัวก็แตกต่างเล็กน้อยเพราะคืออย่างฮาลันน่ะตอนแรกเราก็คิดว่าไม่ถ้าให้เลือก5คนก็ไม่คิดว่าอาจจะติดนะยังอยากเลือกพวกเรอัลมาดริดมากขึ้นอีกหน่อยอันนี้ไม่ว่าชื่นชอบใครนะเพราะไม่ได้เชียร์มาดริดถ้าคุณเอาใครมามาดริดนี่มาต้องโทนี่ไงแต่ว่าพี่โทนี่ในยูโรไปไม่ถึงฝั่งครับมันก็จะได้จบแบบสวยงามหน่อยนะโทนี่โค้ชใช่มั้ยก็เสียดายนิดนึงใช่คือเหมือนกับที่เราบอกอ่ะคือจริงๆแล้วในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอ่ะหลายคนคงอยากจะให้โทนี่โค้ชเพราะว่าโอ้โหมันเป็นปีที่มันท็อปในการเล่นฟุตบอลอ่ะแล้วคืนทีมชาติมาอีกรอบอันนี้สำหรับเรา2คนนะตัวเลือกให้ใครกันแต่เรายังไม่ได้พูดถึงเต็ง1จริงๆนู่นวินนี่วินนี่นี่เป็นเต็งหนึ่งมาโอ้โหยาวนานมากในรอบปีสื่อให้เป็นเต็งหนึ่งร้านภูก็ให้เป็นเต็งหนึ่งนะคะวินนี่ซูสจูเนียปัจจุบันอายุ24ปีฤดูกาล 2023-24 ลงไป49นัดยิง26ประตู12แอสซิสต์13เหลือง0แดงเกียรติประวัติก็น้อยกว่ากาบาคาวเนื่องจากไม่ได้เล่นยูโรแล้วก็ทีมชาติในโกปาอเมริกาไม่ประสบความสำเร็จนะคะทำให้มีแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์ลาลีก้าแล้วก็ซูเปอร์คัพสเปนติดตัวเท่านั้นได้รับการเสนอชื่อเป็นครั้งที่3อันดับดีที่สุดก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วคืออันดับ6พอไหมคือถ้าตัวของวินนี่นะ เราว่าฮาลันอะผลงานดีกว่าก็ได้แชมป์เหมือนกันแล้วภาพลักษณ์เป็นที่ขัดแย้งน้อยกว่าไหมขัดแย้งน้อยกว่าคือไอ้เรื่องเหยียดผมเหยียดผิวอะไรเราไม่ได้ว่านะแต่ว่าไม่ค่อยขี้บ่นไม่เคยงุ้งงิ้งไม่ยั่วคนนู้นคนนี้อะไรฮาลันน่ะยังเป็นเด็กน่ารักมากกว่าแม้ว่าจะตัวใหญ่เทียบ2คนนี้นะก็แน่นอนถ้ามีให้ต้องโกรธถ้าสมมุติปีนี้ได้ทำหน้าที่จริงๆก็ต้องพิจารณาวินิซิอุสเป็นหนึ่งในตัวเองอันดับต้นๆส่วนเราเรียงออกมาแล้วจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่คนโหวตแต่ละคนนะคะเพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันนะใช่แล้วแต่รสนิยมคนโหวตใจบอกว่าไอ้นู่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ได้มันก็คุณไม่ได้โหวตไงมันแล้วแต่คนเลือกมันแล้วแต่คนเลือกปีนี้เกณฑ์ในการเลือกก็เปลี่ยนอีกเช่นกันเมื่อก่อนนี้เลือกได้5คนจาก30รายชื่อปีนี้มึงเลือกมาเลย10คนโอ้โหเรียงตามลำดับนะคะคนแรกได้15คะแนนใครคุณให้ใครอันดับ2ก็ได้12คะแนนเรียงมาเลยอันดับ3 10คะแนนอันดับ4 8คะแนนแล้วก็ที่เหลือลดหลั่นลงไปจนถึง1คะแนนถ้าได้อันดับ10ก็เพื่อไม่ให้มีใครที่ไม่โบ0แต้มนะคะแล้วก็ส่วนที่กำหนดเบื้องต้นสูงสุดเป็น15คะแนนเนี่ยก็เพื่อต้องการให้เกิดความแตกต่างต่างกันเยอะเมื่อก่อนนี้1ถึง5ก็คือได้5 4 3 2 1คะแนนซึ่งเดี๋ยวตัวคะแนนมันจะต่างมันใกล้มากตอนนี้มันจะเริ่มต่างขึ้นเยอะนะคะไปกันที่เดี๋ยวนะ
เอาเฉพาะบอลลูนดอชายก่อนให้มันจบมีผู้เล่นในตำแหน่งกองไหนกี่คนสัดส่วนสัดส่วนนะสัดส่วนนี่กองหน้าก็เยอะสุดไหมหรือมิดฟิลด์คราวนี้มิดฟิลด์อ่ะมิดฟิลด์ 40% เป็น12คนแล้วเขาให้รูปโรดรี่มาด้วยนะมันเด่นตัวแทนกองกลางนะคะให้รูปโรดรี่อันดับ2ก็คือกองหน้าเป็นธรรมดาอยู่แล้ว11คนอันดับ3กองหลังครับ6คนและแน่นอนประตูอันดับสุดท้ายผู้รักษาประตูซึ่งในโผ30แคนดิเดตก็คือเอมี่หรือดีบูมาร์ติเนสนะคะอันนี้ก็ไปว่ากันอีกทีรอลุ้นเอาคุณเป็นแฟนทีมไหนเห็นยังไงก็ให้เหตุผลได้สั้นๆไม่ต้องมาชวนทะเลาะ กันเพราะว่าแต่ละคนมีมุมแล้วแต่ชอบมีมุมมองมีรสนิยมมีทีมที่เชียร์ไม่เหมือนกันคือเอางี้นะก่อนที่จะข้ามไปถึงเดี๋ยวมันคงสั้นๆแหละทั้งเพราะโค้ชก็น้อยใช่ไหมสโมสรก็น้อยไอโหวตสวิงหรือมาการให้นักข่าวเลือกอ่ะเหมือนที่ยูฮันครอยฟ์ก็เป็นคำพูดที่คนเข้ามาพูดบักโค้ชทุกทีอ่ะบอลลงดอนมันก็คือรางวัลของนักข่าวที่เลือกเพื่อนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าหลังๆอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรแผงๆเพราะมันร้อยแล้วอ่ะเออก่อนหน้านี้ก่อนตอนเปลี่ยนใหม่ๆก็คือ170กว่าครับตอนนี้ก็เป็น101ก็เพื่อนไม่เยอะเออแล้วมันไม่ค่อยมีแบบว่าและอย่างนึงเขามีลิสต์ให้คุณ30คนมันจะเลือกกัปตันทีมชาติตัวเราเองก็ไม่ได้ผลที่ออกมาเดี๋ยวเขาก็จะตีพิมพ์ในนิตยสารเออบางคนจะแฟนเยอรมันบางคนก็จะว่าหาว่าทางฝรั่งเศสมันจัดงานให้แต่เมสซี่ให้แต่ต้องจะเอาจะปั้นคิลิยานเอ็มบัปเป้ให้ได้ลีกเอิงคือลีกเอิงมีแค่กรรมการจากฝรั่งเศสก็มีแค่1เสียงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นง่ายๆต่อกันที่โทเฟ่ดาวรุ่งแล้วกันครับโกปามี10รางวัลอันนี้ คุณให้เลือกแค่3พอโคปาเหรอโคปามีกูบาซี่คาราโชกูแลโกนาเต้แม่อยากเลือก ไม่เนี่ยอันนี้ของซาบวกเมนูเนเวสซาวินโยเตลลามินยามาเลือกคนเดียวเอาคนเดียวเลยเหรอไม่ต้องท็อปซีให้เขาเดากันหน่อยอ่ะรางวัลโกปาก็คือให้กับนักเตะที่เป็น U21 ครับนะคะแล้วก็รางวัลนี้โหวตโดยอดีตนักเตะบาลงดอนะคะคุณจะไม่ใช่โหวตมาไม่ได้ดั่งใจแม่งกรรมการเลือกไม่เป็นดูบอลไม่เป็นเดี๋ยวไปด่าเขาเองแต่ละคนแม่งได้บาลงดอมาหมดแล้วนะคะไปด่าเขาไปด่าเขาเตะบอลเป็นแน่นอนดูบอลก็คงจะเป็นด้วยคุณให้ใครลามินยามาลคนเดียวโดดเด่นที่สุดไม่ใส่หนับ2 3ให้เขามีแต้มหน่อยหรออ่าโห2นี่มันอันดับ1ได้5คะแนนครับอันดับ2ได้3คะแนนอันดับ3ได้1คะแนนแล้ววันนี้ก็ให้กรรมการเลือกแค่3คนพอเพราะว่ามันมีแค่ตัวเลือกมีแค่10 choice นะมันไม่เด่นมากไงเด็กๆอย่างซาวินโยจิโรน่าหรือมันขาดใช่ไหมเออเราก็คิดว่าก็อยู่ตอนนั้นปีแล้วอยู่จิโรน่าก็โดดเด่นประมาณนึงถ้าชอบทีมเล็กก็อาจจะเลือกซาวินโยได้เมนูไหมเมนูเมนูถ้าได้ลงเล่นมากให้แฟนแมนยูเลือกคงได้พันคะแนนอ่ะใจเย็นพี่กรรมการมีไม่ถึงใช่ไหมเราก็ว่าใครเลือกใครมาก็ตามมันสู้ในลิสต์ที่เขาให้มันสู้ลามินยามาลไม่ได้วะลามินยามาลปัจจุบันอายุ17ปีนะคะก็คือ17ตอนจะชิงนั่นแหละแล้วก็สังกัดบาร์เซโลนาฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่น65นัดยิง10ประตูทำ14แอสซิสต์ผลงานกับบาร์ซ่าเนี่ยมันก็โดดเด่นพอแบบเหมือนกับเขาปลดล็อกตัวเองได้ยิงได้แอสซิสต์ได้โอ้มันไปเลยแต่พอกระโจนลงไปในยูโรด้วยฟอร์มนรกแตกก็เขาอยากจะลี่กับลัมโบซ้ายขวาซ้ายขวาอยากจะให้วิลเลียมมาด้วยอ่ะเพราะว่ามันมีส่วนทำให้ทั้งสองคนเนี่ยมันขับดันกันมันสมดุลนะคะแชมป์เดียวที่ได้แล้วก็เป็นแชมป์ใหญ่ก็คือยูโร2024กับทีมชาติสเปนนะคะยังอ่ะถ้าแชมป์อเมริกาใต้คืออาร์เจนคาราโชของแมนยูไนเต็ดก็ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับยามาลหรือกับทีมชาติเขาก็ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับที่ยามาลมีบทบาทในทีมชาติยังเป็นน้องน้อยอยู่ใช่ไหมนะในยูโร2024ลามาลยังทำสถิติแอสซิสต์ไว้4
4ครั้งถือว่าสูงสุดนะคะรางวัลนี้ขอโทษอย่าเลือกอันดับ 2-3 มาให้ต้องมาคุยกันให้เสียเวลาเพราะว่าลามาเขาเด่นใช่มาถึงรางวัลที่3ค่ะครางวัลยาชินก็คือผู้รักษาประตูนะคะผู้รักษาประตูกัปตันไม่พอใจที่ไม่มีพี่หมีเหรอรู้สึกแปลกๆมี10แคนดิเดตเข้ามาใหม่7ครับหมายถึงเข้ามาใหม่หมายถึงเทียบจากปีที่แล้วนะเพราะบางคนไม่ใหม่เช่นดอนารูม่าก็คือดอนารูม่าอยู่แล้วกลับมาคือหลุดไปแล้วก็ได้กลับมานะคะมาร์ติเนสเขาก็อยู่มาตลอดอ่ะหลักหลังเนี่ยในบรรดา10คนเนี้ยมีคนที่ปีที่แล้วก็อยู่ก็คือดีบูมาร์ติเนสกับไมค์เมนยองแล้วก็เป็น2ตัวเต็งในปีนี้ด้วยนะคะอีกหนึ่งคนที่เคยอยู่ในลิสต์แล้วก็คือดอนารูม่าอย่างที่บอกให้เลือกมา1คนเลือก1คนเหรอโอ้โหรางวัลนี้คณะกรรมการชุดเดียวกับบาลงดอชายก็คือนักข่าวท็อป100ชาติฟีฟ่าเวิลด์แรงกิ้งคุณจะเลือก3ก็ได้ก็เหมือนกันผมเลือกนะเอา3แล้วกันเผื่อผิดว่ะไม่ใช่มันไม่มีถูกผิดเอาที่ใจคุณอยากจะเลือกสิอันนี้ไงเผื่อถูกหวยด้วยคือเลือกเราก็อยากไอ้ถ้าเราเลือกแบบนี้แล้วคนอื่นเขาเลือกด้วยอ่ะลูนินตรงกันหนึ่งละลูนินนี่เราอยากให้มันโรแมนติกนะมันอดทนมันโอ้อะไรเงี้ยเพราะว่ามาจากออกสตาร์ทที่มือ3ไม่ใช่มือ2ด้วยนะใช่แล้วโชคร้ายหน่อยนึงมาป่วยซะในนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือพอไม่มีกูตัวแล้วพอได้มายึดเป็นตัวจริงเนื่องจากนโยบายของท่านประธานด้วยเรอัลมาดริดด้วยแล้วก็โค้ชเนี่ยก็ทำตามนั้นเขาดีขึ้นเรื่อยๆเป็นที่เชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็การต่อให้ไม่ได้ลงนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะก็ถือว่าเป็นครั้งนี้เขามีส่วนมากใช่ไม่งั้นรอบตั้งแต่รอบน็อกเอาท์มาเดี้ยงไปแล้วใช่ถ้าไม่ได้ลูนินปัจจุบันอายุ25ปีฤดูกาลที่ผ่านมาลง35นัดเสียไป37ประตูคลีนชีท13แมตช์นะคะใบเหลือง3แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลยาชินเพราะที่ผ่านมาไม่ได้เล่นก็กูตัวไม่เจ็บอันนี้พอเจ็บตั้งแต่ต้นฤดูกาลสถานการณ์ก็ทำให้ได้ฮีโร่คนใหม่ขึ้นมานะคะแชมป์ติดตัวก็คือแชมเปี้ยนส์ลีกลาลิก้าสเปนแล้วก็ซูเปอร์คัพของสเปนอาจจะมีคะแนนเห็นใจเรื่องเปอร์เซ็นต์คลีนชีทของลูนิน 48% นะคะในลาลิก้าดีกว่าก็คือ ดีมีดีกว่าอยู่คนเดียวคือแทร์สเตเกนของบาร์เซโลน่าครับนะนั่นแหละซึ่งแทร์สเตเกนไม่ติดอยู่ในลิสต์นี้เอามาคนที่2คุณบอกจะให้คนที่2เหรอคนที่2เนี่ยไม่ให้ไมค์เมนยองต่อยอะรู้ว่าต่อยไมค์เมนยองไมค์เมนยองผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติฝรั่งเศสนะคะปัจจุบันอายุ29ปีฤดูกาลที่ผ่านมาลงไป56นัด61เสีย61ประตูครับเมื่อกี้ลูนินเสียไปครึ่งนึงอ่ะ37นะคะอันนี้แปลว่าเพื่อนไม่ช่วยเซฟเยอะแต่ว่าหยุดไม่อยู่23คลีนชีทนะคะอุตสาห์ทำได้1แอสซิสต์ด้วยนะแล้วก็3ใบเหลือง1ใบแดงนะคะเมื่ออันดับดีที่สุดตอนที่ได้รับการเสนอชื่อคือปี2022ได้อันดับ5นะคะเป็นยังไงเมนยองก็โอเคดีไหมในยูโร2024ฝรั่งเศสก็เขาช่วยไว้เยอะนะใช่ใช่เพราะว่าฝรั่งเศสเหมือนกับเดินหน้าไม่เต็มสูบอะเกมรุกกริสมันไม่ท็อปฟอร์มเอ็มบัปเป้ก็ไม่ร้อนแรงแล้วก็ได้รับเลือกเป็นผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของยูโรโดยยูเอฟ่าด้วยนะคะก็คิดเอาว่าประตูทีมที่ได้แชมป์เขาไม่ได้ไงเพราะว่ายังไม่เลือกเลยเขานั่นเป็นประตูนั่นทีมเขาเน้นลุกอยู่แล้วเมจิกไมค์ก็มีลุ้นอยู่แหละอีกคนนึงอีกคนนึงเหรอก็เอมิเลียโน่มาร์ติเนสแหมนึกว่าจะให้ว่าที่ผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลโอ้อยากไหมไม่ผมว่ายังไม่ถึงยูโรโดดเด่นนะโดดเด่นโดดเด่นแต่ว่ามันหมายถึงจอร์จี้มาบาดาชวิลลี่นะคะคือเกียรติยศมันยังไม่ได้ถ้านับว่าเหนียวเนี่ยพี่หมีเหนียวกว่าเยอะดีบูมาร์ติเนสปัจจุบันอายุ32ปีสังกัดแอสตันวิลล่า62นัดค่ะฤดูกาลที่ผ่านมาเสียไป65เหมือนกันเดี๋ยวนะเสียเยอะกว่า
กว่าเมนยองอีกอืม27คลีนชีท6ใบเหลืองคือเราว่าเลือกใครมาก็เสร็จลูนินว่ะเหรอเออลูนินมันมีความโรแมนติกแล้วก็ชื่อมาดริดสมมุติถ้าเราได้กาปีนี้อืมสงสัยลูนินจะได้ว่ะ มันมีคะแนนความเห็นใจเยอะใช่มั้ยเนี่ยถึงว่าแต่ผู้กรรมการแต่ละคนน่ะมันจะมีแล้วแต่ว่าเอาอะไรเป็นตัวตั้งคือไม่นับที่ถ้วยรางวัลก็ได้ด้วยนะมันสูสีหมดอืมใช่มั้ยตัวของไม้เมนยองอ่ะก็ผลงานก็ดีแต่มันก็จะมีข้อที่แบบเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฝรั่งเศสก็ไม่ได้แชมป์ไม่มีออเนอร์มาประกวดประขันกับเขามาติเนสก็ส่วนดีบูก็มีแชมป์โกปาอเมริกามาแต่มันก็ไม่ได้แบบท็อปสุดเพราะเหมือนกับหมวยก็บอกเมื่อกี้บอกเฮ้ยเสีย65ประตูนะก็เสียเยอะอูไนซีมอนจากฝรั่งเศสอ่ะไอ้จากสเปนอ่ะทีมชาติก็ได้แชมป์แต่ก็แบบเกมรับของสเปนมันก็ดีจนแบบซีมอนนะเสียไป43จาก49ใช่ไหมอยู่กับแอตเลติกคลับอะไรอย่างเงี้ยหรือยานซอมเมอร์จากสวิสก็เหนียวยืนระยะมานานดอนนารุม่าก็เหมือนกันแต่ว่าในระดับยุโรปแซงชักแมงก็ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยน้องดอนจีโจ้เนี่ย เสียเปรียบคู่แข่งตรงที่ในยูโร2024อิตาลีจอดป้ายเร็วด้วยนะต่อให้ช่วยเซฟโอ้โหยิ่งในนัดเจอสเปนนี่เซฟอุตลุดจอร์จี้ยังเด็กด้วยมามาดาชวิลลี่เอาไว้ก่อนอืม23สรุปว่าคุณคือส่งเข้าประกวดเพิ่มให้แล้วคุณก็ยังจะเลือกลูนินลูนินใช่ไหมอืมให้3อันดับให้คะแนนเทให้หมดเลยเทให้หมดเลยอืมคือคุณไปการลูนินได้ได้ต้องอย่างเงี้ยเหรอบัตรเสียไหม ไม่ได้นะ เขาให้เลือก5แต่คนนี้นี่งั้นก็เลือกโลเวนวิลเลียมแล้วกันจะได้ไม่ได้มีคะแนนมายุ่งกับแข่งลูนินก็เป็นมาจากแอฟริกาใต้มาเมโลดี้ซันดาวนะคะทำให้เป็นที่ประหลาดใจพอสมควรประกาศรายชื่อออกมาครับอ่ะมาถึง2รางวัลสุดท้ายครับอันนี้ก็เลือกยากใช่เพราะมันมี2ฝั่งคือทีมชาติสโมสรโค้ชทีมชายยอดเยี่ยมค่ะนักเตะเนี่ยมันเล่นทั้งทีมชาติเล่นทั้งสโมสรแต่โค้ชมันทำสองอย่างไม่ได้มันต้องทำอย่างเดียวใช่ไหม6คนครับนะทั้งชายและหญิงแต่เราจะพูดไปที่ของชายทีมชายนะคะชาบีอลอนโซครับคาร์โลอันเชลอตติครับเดลาฟูเอนเต้จานเปียโรกาสเปรินีเป๊ปกัวร์ดิโอล่าและคนที่6เลโอเนลสคาโลนีคาโลนีมันก็มีทีมชาติมา2สคาโลนีแล้วก็เดลาฟูเอนเต้แชมป์ทวีปทั้งคู่ค่ะโดยที่สคาโลนีได้แชมป์โกปา2สมัยได้แชมป์โลก1สมัยเดลาเฟนเต้นำสเปนกลับมาอีกนอกจากได้แชมป์เล่นดีด้วยคือเป็นทีมที่ทุกคนมองว่าเออเป็นแชมป์ยุโรปคราวนี้ไม่มีอะไรที่ให้ตำหนิเลยดูแล้วก็เล่นมันมีประสิทธิภาพจะต้องเหนียวก็มีจะอะไรก็มีอะไรเงี้ยเออยังไงนี่คือทางฝั่งทีมชาติสโมสรเดลาเฟนเต้อายุ63ปีในปัจจุบันแล้วก็เหลือสัญญาถึง2026เช่นเดียวกับสคาโลนีแต่ว่าสคาโลนีนั้นอายุ46ปีเท่านั้นแค่2คนนี้ก่อนในแง่ทีมชาติถ้า2คนนี้นะถ้าให้เลือกเราเลือกเดลาเฟนเต้เพราะว่า1เขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็นโค้ชแล้วก็ทําอยู่กับทีมชาติล้วนๆน่ะไล่มาทุกระดับของสเปนอยู่เป็นคนของสมาคมเลยอะไรเงี้ยสคาโลนีเป็นนักฟุตบอลระดับท็อปเป็นนักฟุตบอลอาชีพมันก็อาจจะมีข้อได้เปรียบบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเราเลยชอบเดลาฟูเอนเต้มากกว่า อันนี้ก็คิดเห็นคล้ายๆกันทีนี้4คนที่เป็นโค้ชสโมสรเนี่ยรักพี่เสียดายน้องมากคุณชายวัย42นะคะสู้กับอีก3โค้ชซึ่งเป็นโค้ชอาชีพโค้ชของโค้ชอย่างอันเชลติวัย65กาสเปรินีวัย66และปาดิโอล่าอายุ53ปี3คนนี้ไม่น่าต้องอธิบายแล้วว่าใครเป็นใครอะไรยังไงเอาแค่ฤดูกาลที่ผ่านมาคือถ้าเราด้วยเป๊ปเนี่ยละไว้คือเก่งอันเชก็ก็เดี๋ยวเป๊ปละไว้คือเก่งแปลว่ามึงไม่ให้เขาใช่ไหมปีนี้ไม่อันเชก็เก่งก็ได้ไปแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องเอาแล้วมันเราก็เลยเหลือจานเปียโรกาสเปรินีกับอลอนโซคือ
ที่มองกาสเปรินี่คือมันทีมเล็กมันไม่ได้มีสรรพกำลังแล้วตัวเขาเองก็ยืนหยัดแล้วก็สร้างขึ้นมาขายไปสร้างขึ้นมาขายไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปยุโรปเดี๋ยวก็ไปยุโรปนะคะจนเป๊ปยังแซวว่าเหมือนเจอกันทุกปีแล้วพื้นฐานฟุตบอลของอาตาลันต้าหรือกาสเปรินี่ไม่เปลี่ยนบุกใครบอกว่าเดี๋ยวหลังก็รั่วมึงก็โดนอะไรเงี้ยแล้วในปีที่แบบทุกคนบอกว่าอาลองโซ่เนี่ยผมต้องสร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แชมป์บุนเดสลีกาไร้พ่ายมาแล้วแชมป์เดฟเบย์มาแล้วมันต้องทริปเปิลแชมป์ยูโรป้ามาโดนพระอาจารย์กาสเปรินี่แล้วโดนแบบ โดนในนัดที่สำคัญที่สุดก็คือนัดชิงยูโรป้าลีกแล้วไม่ใช่แบบว่าอาตาลันต้าแบบอุดรอนู่นนี่นั่นนะเรื่องนี้แฟนลิเวอร์พูลจำได้ดีคือเล่นดีสมควรได้แชมป์อ่ะก็เป็นการทำให้อาตาลันต้าแห่งแบกาโมเนี่ยได้แชมป์รายการใหญ่สักทีอันนี้ก็ตัดสินยากรางวัลเนี้ยเพราะว่าเลเวอร์เขาก็เนเวอร์คูเซนไปแล้วได้ปลดล็อกโชคดีที่ไม่ต้องเลือกว่ะ อันเนี้ยเลือกออกมาเนี่ยพอมานั่งกลางดูแล้วไอ้คนเลือกอ่ะต้องมาดูว่าแต่ละคนมันคิดอะไรด้วยนะใช่เพราะไอ้6คนเนี่ยมันควรได้หมดเลยคือต่อให้ตัวเองไม่ได้เลือกอ่ะ2ปี3ปีมาเนี้ยทางนักข่าวในยุโรปอ่ะเบลเยียมหรือโปแลนด์โดยเฉพาะโปแลนด์เนี่ยเขารู้ว่าเราอยู่ในวงโคจรเนี้ยเขาจะส่งมาถามตลอดตั้งแต่ไอ้อันนั้นเราตอบไม่ได้เขาจะส่งมาถามว่าคนนี้เมื่อเทียบกับเลวานดอฟสกี้มันเป็นยังไงเฮ้ยเดอร์บอยปีนี้มีลุ้นไหมอะไรเงี้ยเพราะเห็นว่าอยู่ในวงการมานานอันเนี้ยมันก็ถ้าพอคนเลือกออกมาเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะสะท้อนว่าเขาให้ความสำคัญหรือรสนิยมในการดูบอลเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะคือถ้าเป็นปีที่ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วอาลอนโซไม่ได้รางวัลโค้ชแห่งปีเนี่ยโอ้โหคนที่ได้มันต้องสุดๆอ่ะต้องสุดจริงๆนะคะก็แล้วแต่นะแสดงความเห็นกันได้คุณจะดูหรือไม่ดูบอลเยอรมันรางวัลนี้มันก็จะสะท้อนต่อไปถึงรางวัลสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวิคในเทปนี้นะคะสโมสรแห่งปีใช่ก็ต้องมีเลเวอร์คูเซนเข้ามาด้วยครับนะคะเพราะว่าโอ้ยกว่าจะมีวันนี้นะน้ำตาไหลบอลรอนะสุดท้ายแทบจะรอให้จบยังไม่ได้คือต้องทุกคนอยากจะลงไปอยู่ในสนามทั้งเมืองอ่ะนะคะเลเวอร์คูเซนยังมีอีกหนึ่งจากเยอรมันโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะคะได้เป็นรองแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกนะคะครับทางฝั่งสเปนมี2ทีมเหมือนกันจิโรน่ามาด้วยฤดูกาลอันมหัศจรรย์มิเชลโค้ชเป็นใครโอ้โหต้องมาทำความรู้จักกันใหม่สำหรับคนที่ไม่เคยติดตามนะคะแล้วก็อีกหนึ่งก็เป็นยักษ์ใหญ่เลยอย่างเรอัลมาดริดได้แชมป์อย่างที่เราพูดไปแล้วในบรรดาเกียรติยศของนักเตะในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็เฉพาะแชมป์เปี้ยนส์ลีกก็คือเป็นสมัยที่15เป็นถ้วยของเขาไปแล้วและอีกหนึ่งทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเพราะว่าพี่เขายังแน่นอนจริงๆแชมป์4สมัยติดค่ะระดับท็อปเลือก2ทีมไหมให้เลือก2ทีมเผื่อคุณจะได้ผมเลือกทีมเดียวอ้าวอ่ะเลเวอร์คูเซนไม่ใช่ว่าทีมอื่นไม่ดีนะค่ะมาดริดยิ่งใหญ่อยู่แล้วแมนซิตี้ก็ประสบความสำเร็จนะดอร์ทมุนด์รองแชมป์ยุโรปแฟนอุ่นหนาฝาข้างจิโรน่าสร้างประวัติศาสตร์ในลาลิก้าแต่ไม่สุดผมเลือกเลเวอร์เพราะอะไร1เป็นแชมป์ได้แชมป์บุนเดสลีกาครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็ได้แชมป์เดฟเบย์โพคาลแล้วก็การบริหารงานที่คือเราต้องยอมรับความจริงจิโรน่าได้รับการสนับสนุนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปส่วนหนึ่งแม้ว่าจะทำตามกฎแฟร์เพลย์อะไรก็ตามนะดอร์ทมุนด์ก็มีแฟนบอลอุ่นหนาฝาข้างมีการเงินที่ประมาณหนึ่งมาดริดไม่ต้องพูดถึงแมนซิตี้การเงินไม่ใช่ปัญหาคือสรรพกำลังพร้อมอ่ะแต่เลเวอร์คูเซนอ่ะนักเตะต้องท็อปยืนระยะโค้ชต้องแบบกลั่นออกมาแล้วต่อเนื่องจากเป็นหนึ่งเดียวกันออกับลูกทีมนะคะท็อป3ของดาวยิงจากเลเวอร์คูเซน
โบนิเฟส21ประตูโบรอันเวียส18ประตูฟริมปง14ประตูนะคะท็อป3แอสซิสต์ของเลเวอร์คูเซ่นค่ะกริมันโดกับเวียส19ครั้งฟริมปงกับโบนิเฟส10ครั้งฤดูกาลที่ผ่านมาเลเวอร์คูเซ่นนอกจากจะเป็นรองแชมป์ยูโรปาลีกแล้วก็ยังทำสถิติแพ้ไม่เป็น51นัดติดต่อกันโอ้โหในทุกรายการพอยังพอนี่แหละพอแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปดูอย่างอื่นนะคะคือทีมอื่นมันถ้าเลือกมันเลือกง่ายมาดริดคือมาดริดอะดับเบิลแชมป์แมนซิตี้แมนซิตี้เนี่ยพลิกนิดเดียวก็เป็นแชมป์ยุโรปละแต่พอมันมีตัวเลือกที่มีเรื่องราวที่มากขึ้นในปีของเขามันก็เลยทำให้คนเลือกนี่ก็ต้องเทใจนิดนึงจิโรน่าเราก็อยากให้แต่มันให้คู่กันไม่ได้ถ้าที่1ที่2ก็จิโรน่าที่2แพ้ครึ่งคะแนนบอลจิโรน่าก็ทำสถิติแพ้ไม่เป็นอยู่ช่วงหนึ่ง17นัดนะคะที่ทำให้โดดขึ้นมาเป็นจ่าฝูงอะไรโอ้โหคือช่วงนั้นน่ะโรมรันกับมาดริดแบบว่านัดต่อนัดนาทีต่อนาทีอย่างเงี้ยมันก็มันเหมือนกันก็ซึ่งเราก็รู้แหละว่าเดี๋ยวพอเริ่มพ้นหน้าหนาวเข้าต้นปีแล้วเขาก็จะต้องมันจะมีตื้อๆเขาก็จะต้องแผ่วลงซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆประมาณนี้อ่ะนะสำหรับบาลงดอร์2024แล้วก็พอปลายเดือนตุลาคมนะคะก็คือหลังวันที่28อ่ะครับตัวเลือกออกมาแล้วเราอาจจะได้คุยกันในสัปดาห์นั้นเขาจะมีแบบโผล่หลุดไหมคือโผล่หลุดจะมีก็ต่อเมื่อไอชาติอื่นพยายามนักข่าวชาติอื่นสื่อชาติอื่นพยายามจะเอาของเอาผลเข้ามาแฉซึ่งถ้าของฝรั่งเศสอ่ะที่เลกิฟกับฟองฟุตบอลเขาไม่เคยหลุดเพราะเขาเป็นเจ้าของรางวัลหรือพวกเดียวกันอ่ะเขาก็ไม่หลุดเพราะไม่งั้นงานเขาก็กล่อยอ่ะพอรู้ก่อนเนี่ยมันจะประมาณหนึ่งมันก็จะมีพวกคอยตามดูเครื่องบินตอนช่วงพี่เม็ดใครมาใครออกจากใครออกจากบ้านใครขึ้นเครื่องใครจะรับเชิญมาบ้างแน่นอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคราวนี้ท่านอยู่บ้านทั้งคู่ได้จะมีรางวัลพิเศษไหมเช่นไม่รู้อยากให้ไม่มีแค่นี้ก็เยอะแล้วแค่นี้ก็เยอะแล้วก็รางวัลประกอบในงานยังมีอีกก็คือดาวยิงสูงสุดรางวัลโซคราเตสก็คือเพื่อสังคม อะไรพวกนี้ที่วินิซูสเคยได้นะคะแล้วก็ที่เหลือเราต้องมาดูกันหลังจากที่ผลออกแล้วเราก็มาคุยกันอีกทีเพราะบางครั้งคะแนนมันบ่งบอกต่อให้ไม่ชนะอ่ะนะมันก็จะบ่งบอกสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับ